ะใช้แทนคุณความนักแสดงชายแห่งปีได้แก่คุณโออนุชิตรางวัลนี้มันเหมือนกับกำลังใจก้อนใหญ่มากๆเพราะโอเองก็ไม่คิดถึงมันจริงๆมันทำให้โอรู้ว่ายังมีคนที่ดูงานเราอยู่คนที่ชื่นชมเราอยู่คนที่มองเห็นเราอะไรครับขอบคุณมากที่มองเห็นขอบคุณมากๆครับแม้จะเกินฝันแล้วก็ไม่ได้เตรียมคำพูดมาก่อนแต่เจ้าของรางวัล นักแสดงชายแห่งปีนายเตเทนอวอร์ด2019โออนุชิตสพันพงศ์ก็พรั่งพรูความรู้สึกออกมาจากใจด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเพราะในปีนั้นเจ้าตัวไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าจะคว้ารางวัลอันทรงเกียรตินี้มาได้เนื่องจากผู้เข้าชิงทุกคนล้วนเป็นนักแสดงมากฝีมือค่ะตอนที่ประกาศว่าเป็นชื่อเราก็แบบมันก็จะตื้อระหว่างที่เดินไปก็จะเป็นแนวเพื่อนบอกว่าดูเก๊กไม่ยิ้มเลยอ่ะเก๊กแต่จริงๆมันงงแล้วก็คิดว่าเราจะพูดอะไรแต่มันก็พลั้งพลูออกมาจริงๆวันนั้นโอโทรหาพี่นกด้วยเหมือนกันตอนที่ได้เข้าชิงมันจะมีรายชื่อบน VTR บนจอตอนที่เห็นว่าเคยมีใครได้รางวัลนี้บ้างก็มีพี่นกสำหรับโออ่ะพี่นกคือเป็นแบบนกสินใจตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาส่วนตัวหรืออะไรสำหรับโอไม่เคยคิดว่าเขาคือพี่นกแต่คือแบบนกสินใจอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพี่นกครับพอเห็นจอว่ามีรูปพี่นกแล้วต่อไปปีต่อมามันจะมีรูปโออยู่บนนั้นในฐานะผู้ได้รับรางวัลเดียวกันถัดจากพี่นกอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันดีมากเลยอ่ะเพราะว่าเป็นกำลังใจตอนที่เราไม่เคยได้แล้วก็รู้สึกว่าเราทำเต็มที่เห็นคนอื่นได้เราก็รู้สึกยินดีแล้วก็ชื่นชมตอนไม่ได้ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่นั้นตอนที่ได้มันดีมากโอเห็นคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วแหละแต่อันนี้มันเห็นมากขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าไอ้คุณค่าที่เราอาจจะเห็นได้คนเดียวความมั่นใจในตัวเองที่มีอยู่ในตัวเองคนเดียวอ่ะคนอื่นเขาก็เห็นขอบคุณครับ